ชีวิตของคนเราในทุกวันนี้ต้องประสบพบเจอกับความสุขและความทุกข์อยู่ตลอดเวลาผ่านเหตุการณ์ในแต่ละวันซึ่งไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่คนเรานั้นก็ไม่มีใครโชคร้ายในทุกเรื่องตลอดเวลาและไม่มีใครที่โชคดีได้บ่อยๆนักฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้ตัวอยู่เสมอในเวลาที่เราประสบกับเหตุการณ์ต่างๆนั้นทั้งที่ดีและไม่ดีว่าเราจะรับมือกับเรื่องนั้นๆด้วยเหตุผลหรือการใช้อารมณ์คมธรรมประจำวันนี้ก็คือไม่มีใครโชคดีตลอดไปไม่มีใครโชคร้ายไปตลอดกาลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา